วัคซีนที่ฉีดกันทั่วโลกสามารถสู้โควิดกลายพันธุ์ได้หรือไม่อันนี้มีหลายข่าวหลายแบบมากนะครับขอเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนเลยคือพอดีว่าไม่รู้จะจับไปลงไหนดีชาติร่ำรวยฉีดวัคซีนเร็วกว่าชาติยากจนยี่สิบห้าเท่าแสดงว่าเราเป็นชาติแบบไหนอ <laughs> ถึงถึงฉีดชาก็อันนี้วันนี้ไม่เกินนะครับไม่เกินมีข่าวเยอะ สำนักข่าวรายงานว่าประเทศร่ำรวยฉีดเร็วกว่ายากจน25เท่าหลังมีการฉีดวัคซีนโควิด19ไปแล้วกว่า726ล้านโดสใน154ประเทศพบว่า40%ของการฉีดวัคซีนโควิด19ประจุกตัวอยู่ใน27ประเทศที่มีฐานะร่ำรวยก็154ประเทศแต่ว่ามีแค่27เท่านั้นที่ฉีดได้เร็วเมื่อรวมประชากรของ27ประเทศคิดเป็นสัดส่วนแค่11%ของทั้งโลก ส่วนประเทศยากจนเราอยู่ในกลุ่มไหนปรากฏว่าได้วัคซีนไปแค่1.6%จากทั้งหมด726ล้านโดสคงหมายถึงได้ฉีดนะนะแสดงว่า726ล้านประเทศยากจนฉีดกันไปแค่ไม่ถึง10ล้านสะท้อนให้เห็นว่าการกระจายตัวของวัคซีนในโลกกระจุกตัวอยู่ในโลกทุนนิยมเพราะว่าประเทศร่ำรวยมีเงินมากพอจะซื้อ วัคซีนจากผู้ผลิตล่วงหน้านี่คือคีย์สำคัญว่าทำไมเขาจึงอ้างบางประเทศจึงอ้างว่ามีของเข้ามาช้าเพราะว่าเขาไม่ยอมไปเข้าร่วมกับผู้ผลิตตั้งแต่แรกที่ประเทศที่เขาฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาซึ่งเป็นเจ้าแรกๆที่ออกมานี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไปร่วมกับผู้ผลิตตั้งแต่แรกประมาณว่าตอนที่เขายังวิจัยไม่สําเร็จเนี่ยก็คือเหมือนไปร่วมกับเขาว่าถ้าเขาไม่สําเร็จโอเคคุณก็ขาดทุนกันไปแต่ถ้าเกิดเขาสําเร็จคุณก็จะได้รับสิทธิ สั่งซื้อในราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้สั่งเป็นเจ้าแรกๆครับแต่บางประเทศไม่ยอมเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงป่านนี้ก็เลยยังได้แค่ยังไม่ถึง2ล้านโดสถึงแม้ว่าวัคซีนเขาจะมีออกมาตั้งแต่ธันวาคมก็ผ่านมาเกือบจะ5เดือนแล้วอย่างกรณีของสหรัฐสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะครอบคลุม75%ของประชากรได้ภายใน3เดือนข้างหน้าก็คงประมาณสิ้นเดือนมิถุนาหรือเปล่า คือสถานการณ์โลกมันจะพลิกกลับข้างเลยครับถ้าประเทศไหนที่ฉีดได้เร็วใช่ไหมโควิดก็คลี่คลายเร็วก็เปิดได้ก่อนแล้วก็อารมณ์คนก็เป็นปกติได้ก่อนข่าวที่สองพี่ใหญ่ยอมรับแล้ววัคซีนตัวเองหอหีบประสิทธิภาพต่ำจะไม่หอหีบได้ไงอ่ะวัคซีนอันเนี้ยซีโนอะไรเนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีเก่าที่หมายถึงว่าวัคซีนที่เราเคยฉีดกันตั้งแต่สมัยเด็กบาดทะยัก โอลิโอหรืออื่นๆโปลิโอด้วยไหม <c ười> คือเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วก็แน่นอนมันมีความปลอดภัยสูงเพราะมันเป็นของเก่าที่ที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วแต่ประสิทธิภาพมันก็ต่ำรู้สึกจะประมาณ50%านิดๆเท่านั้นเพิ่งจะยอมรับว่าวัคซีนตัวเองหอหีบทางทางที่ระบาดเป็นประเทศแรกๆแล้วก็เรียกได้ว่าหลังๆเขาก็อ้างว่าเขาพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสูงมากจริงๆก็ควรจะแบบนะประเทศแรกๆด้วยเนาะ ก็แถมยังตั้งกำแพงสนาเลยช่วงแรกๆเขาเสนอตัวไปช่วยประเทศอื่นแต่ว่าหลังจากนั้นก็เงียบแล้วก็เงียบตลอดเป็นปีนะแล้วโผล่มาก็คือทําได้แค่วัคซีนประสิทธิภาพต่ําก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงทําได้แค่นี้ทั้งที่เทคโนโลยีด้านอื่น AI โดรนหรืออื่นๆอีกมากมายนี้พัฒนามากแต่วัคซีนกับประสิทธิภาพต่ํากว่าเจ้าอื่นเขา ครับก็พออศูนย์ควบคุมโรคของจีนยอมรับวัคซีนโควิด -19 ของตัวเองประสิทธิภาพต่ำรัฐบาลของจีนกําลังพิจรารณาให้ใช้ร่วมกับตัวอื่นคือเหมือนว่าฉีดควบคู่กันไปใช่ไหมแบบว่ายังไงก็ยังจะใช้อยู่ไม่ถึงของตัวเองนะแล้วก็ราคาสูงด้วยนะอ๋อเคยมีตารางราคาอยู่ในข่าวนึงนะเกือบพันนะในขณะที่ของที่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเขาก็ ราคาแพงกว่ากันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือทั้งห่วยแล้วก็ราคาก็สูงนะแต่ว่าบางประเทศก็ยังซื้อมาฉีดประมาณ2ล้านโดสคือคือที่บอกว่าอันนี้เขาเพราะว่าตามตัวเลขในข่าวนะครับนี่ไงวัคซีนอันนี้มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการในระดับต่ำที่ห้าิบจุดสี่เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับของไฟเซอร์ได้ผลถึงอะเก้าสิบเจ็ดเลยเหรอเคยได้ยินข่าวว่าเก้าสิบสองหรือเก้าสิบสี่ไม่ใช่เหรอ กลายเป็น97ไปซะแล้วอันนี้ยังแค่50แต่ราคาไม่หนีกันมากนะโอเคไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยต้องการเก็บที่อุณหภูมิที่ต่ำแต่หลังๆเหมือนจะพัฒนาขึ้นแล้วว่าว่าเก็บง่ายขึ้นนะเนี่ยครับเราพูดตามตัวเลขนะใครจะมาเถียงเราก็คือเนี่ยก็ตามตัวเลขไงห0 4สิกับ97%อันไหนมันต่างกันมากไหมล่ะก็สำนักข่าวบอกว่าจีนไม่ค่อยยอมรับว่าวัคซีนโควิดสิกของตัวเองมีประสิทธิภาพต่ำทั้งๆที่ ตรตบาทเป็นประเทศแรกแต่ทําได้แค่นี้หรือล่าสุดเอ่อพอ,อ,อศูนย์ควบคุมโรคของจีนบอกว่าวัคซีนจีนไม่ได้มีอัตราการป้องกันสูงมากขณะนี้รัฐบาลกําลังตัดสินใจว่าควรใช้ร่วมกับวัคซีนอื่นคือต้องไปงอของประเทศอื่นและ,ะแล้วอะไรเงี้ยรัฐบาลของจีนกระจายวัคซีนหลายร้อยล้านโดสไปให้ประเทศต่างๆพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนตะวันตกหมายถึงว่าช่วงแรก,แรกๆเขาก็คือ ถ้าใครจําได้่มันมีข่าวว่าวัคซีนไปถึงขั้นไหน,ข,นขั้นไหนแล้วมาตั้งนานแล้วนะซึ่งของจีนเนี่ยเงียบช่วงนั้นเงนียบหมายถึงว่าตั้งแต่ไฟเซอร์ยังไม่ออกมาประกาศนะวัคซีนจีนเนี่ยเงียบมาตลอดพอไฟเซอร์ประกาศปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยว่าเสร็จแล้วได้ยังไงอะไรเงี้ยก่อนนั้นนี้ไม่มีข่าวเลยคือก่อนหน้านี้เขาตั้งคําถามว่าวัคซีนตะวันตกมันดีจริงหรือประมาณเนี้ยแต่คณะนักวิจัยในบราซิลบอกว่าวัคซีนเดียรที่พูดไปแล้วของซีโนแวค ป้องกันได้แค่50.4ขณะที่ไฟเซอร์ได้ถึง97%แต่รายละเอียดตรงนี้สรุปแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะฉีดควบคู่กันยังไงแล้วเขาคือเขายอมรับว่าประสิทธิภาพไม่สูงแล้วจะยังไงต่อก็ยังดึงดันให้คนในประเทศฉีดคือคือประสิทธิภาพต่ำเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็ยังจะระแวงอยู่ไงใช่ไหมการเปิดประเทศเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยังยาก เพราะว่ามันยังระแวงอนะ่ะมันแค่ห้าสิบกว่าเปอร์เซนต์เองอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่เว้นแต่ว่าช่วงแรกๆเราก็ชุลมุนใช่ไหมแบบว่าเออเออขอให้ได้ฉีดเถอะยี่ห้อไหนก็ได้ก็โอเคแต่ว่าผ่านไปนานๆปุ๊บก็อาจจะแบบเออฉีดวัคซีนประสิทธิภาพต่ําไปมันจะเป็นไรไหมมาข่าวที่สามนะครับก็ของคุณหมอท่านนี้นะที่ชื่อดังมากตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็บอกว่าเป็นคําถามว่าวัคซีนโควิดที่ฉีดในไทยคงหนีไม่พ้นแอสตราหรือเปล่า ป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้มีข่าวเลยว่ากําลังจะทําให้เกิดเบสามอยู่แล้ววัคซีนที่ฉีดเนี่ยป้องกันได้หรือไม่คือแอสตราซเนกาก็มาจากอังกฤษใช่ไหมเชื้อกายพันธุ์ก็มาจากอังกฤษประเทศเดียวกันนะเนาะอาจจะป้องกันได้เกี่ยวไหมเขาก็บอกว่าทั้งซีโนแวคและแอสตราซเนกามีประสิทธิภาพดีป้องกันการป่วยที่มีอาการมากและป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต่างจากวัคซีนอื่น และป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษได้รวมทั้งซีโนนี้ด้วยเหรอคืออย่างนี้ครับเราจะต้องมาแบ่งกันสองสองแง่มุมแง่มุมแรกก็คือแง่มุมของการแพร่เชื้อแง่มุมที่สองคือแง่มุมของการป้องกันตัวเองว่าถ้าติดเชื้อแล้วก็คือจะไม่มีผลอะไรที่มันรุนแรงถ้าในแง่ของแง่ที่สองคือการป้องกันตัวเองนั้นไม่ว่าวัคซีนไหนก็แล้วแต่ล้วนป้องกันการจะทําให้เกิดอาการหรือว่าป้องกันความเสียเ่ยงที่จะ ทำให้เสียชีวิตจากโควิดได้ทั้งหมดแต่ในแง่ของการป้องกันการแพร่เชื้อก็อาจจะต้องไปว่ากันอีกทีหนึง่งตอนนี้วัคซีนโควิด19ที่ใช้อยู่ในโลกนี้มีอยู่4แบบก็คือวัคซีนเทคโนโลยี mRNA วัคซีนอะดีโนไวรัสเวกเตอร์วัคซีนโปรตีนเบสและวัคซีนชนิดเชื้อตาย i n a c t i v a t e ดาว่าซีโนแวคนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายใช้เชื้อตายมาทำเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการป้องกัน อย่างที่บอกมันมีสองแง่คือการแพร่เชื้อกับการป้องกันฉะนั้นการเร่งฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างแน่นอนต่อให้ยังเป็นห่วงว่าเอ้ยมันจะแก้เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่เชือ้อที่พวกไวรัสกลายพันธุ์ที่มันจะแพร่ได้มากกว่าเดิมแบบเกือบสองเท่าได้ไหมอะไรเงี้ยไอแพร่นั้นก็ช่างมันถ้าเกิดคนฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเขาก็เหมือนกับมีภูมิคุ้มกันแล้วอะต่อให้ได้เชื้อมาก็คือมันก็เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันสูงร่างกายแข็งแรงติดบัดมาก็เป็นแค่แป ในแง่ของการป้องกันการป้องกันโรคที่มีอาการน้อยหรือปานกลางป้องกันการนอนโรงพยาบาลป้องกันการเสียชีวิตโดยวัคซีนที่ใช้ทั่วโลกป้องกันการเสียชีวิตเกือบ100%ไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกาโมเดอร์นาไฟเซอร์ไบออนเทคไม่ต่างกันขณะที่การป้องกันอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต่างกันไม่ว่าจะยี่ห้อไหนขอยืนยันว่าวัคซีนขนาดที่นี้ที่ใช้ในไทยป้องกันความรุนแรงของโรคได้ดีและป้องกันการเสียชีวิตไม่ต่างกัน ขอให้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีนที่ไํานมาใช้ในประเทศไทยคือประมาณว่าฉีดๆไปเถอะครับไอ้เรื่องการกลัวว่ามันจะแพร่เชื้อหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนฉีดกันไปเยอะแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องกลัวหรอกคือมีเหมือนมีใส่ชุดกรอะไว้แล้วอะ่ะก็แพร่มาก็มีชุดกรอบป้องกันอยู่วัคซีนป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าโควิดเป็น RNA ไวรัสมันมีการวิวัฒนาการได้คือวิวัฒนาการให้ติดง่ายขึ้นได้แต่ว่าความรุนแรงของโรค มันจะน้อยลงปัจจุบันที่คนเขาสนใจกันคงหนีไม่พ้นสายพันธุ์อังกฤษซึ่งแพร่ได้ง่ายขึ้นมีการเพิ่มจํานวนได้ง่ายปริมาณไวรัสเยอะคือหมายถึงว่ามันแบ่งตัวเร็วอะจํานวนตัวของไวรัสมันเยอะมันก็เลยแพร่ง่ายไงแพร่ง่ายเพราะจํานวนตัวเชื้อโรคมันเยอะเพราะมันแบ่งตัวได้เร็วแต่ประสิทธิภาพวัคซีหลายตัวป้องกันการกลายพันธุ์ดังกล่าวไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไบออนเทคเอ่อคือเจ้าเดียวกัน โมเดิร์นาโนวาแวกหรือแอสตราเซเนกหมายถึงว่ายี่ห้อไหนก็ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ได้ดีไม่ต่างกันก็ถ้าตามหัวข้อคือป้องกันเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์อังกฤษได้หรือไม่ใช่ไหมแต่มันจะมีเชื้อกลายพันธุ์ของแอฟริกาและบราซิลเอ่อก็ยอมรับว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงแต่ยังป้องกันได้อยู่ ก็ตีความว่าคนฉีดไปแล้ว่เขาไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าไอ้คนยังไม่ฉีดนี่แหละยังต้องกลัวฉะนั้นประเทศไหนยังไม่เปิดเนี่ยเพราะว่ายังระแวงการวิจัยก็สําคัญก็คือระแวงแต่ไม่วิจัยเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบเหมือนปิดประตูหน้าต่างนอนตัวสั่นเ็จแล้วก็ค่อยคือรอเป็นเด็กท้ายห้องเนี่ยรอให้เขาเปิดกันไปหมดก่อนแล้วตัวเองค่อยเปิดทีหลังครับก็จากจากประโยคนี้นะครับไม่ได้ไปว่าอะไรเขาแต่ว่าประเด็นคือคนไทยยังไม่ได้ฉีดถ้าคนไทยฉีดแล้วเรื่องนี้คงจะตกไป เขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือต้องช่วยกันเออ,เ,อ,อเราไม่ได้อ่านหมดนะเพราะว่าบทความบรรยาวใครที่เดินทางจากต่างประเทศมีการควอลันทีนเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้สายพันธุ์การกลายพันธุ์เข้ามาไทยแต่ในที่สุดไม่ได้มาจากคนจากต่างประเทศแต่มาจากอันนี้พูดเองมาจากเพื่อนบ้านข้างขวาในที่สุดสายพันธุ์อังกฤษก็หลุดเข้ามาได้จากเพื่อนบ้านข้างขวาขวากลางอะไม่ใช่ขวาบนเป็นสายพันธุ์เด่นในไทยต่อจากนี้ขอให้อยากาศตก ก็เขาบอกว่ามันป้องกันได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ฉีดก็เลยเลยยังป้องกันไม่ได้เพราะยังไม่ได้ฉีดตอนนี้ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนไปแล้วาตามตอนช่วงต้นๆก็คือเจ็ดร้อยกว่าล้านโดสพอหรือยังถือว่ามากไหมยังประชากรโลกเจ็ดพันล้านถ้าให้ฉีดให้ได้ภูมิคุ้มกันหมู่จริงๆต้องฉีดหนึ่งหมื่นล้านโดสก็คือคนห้าพันล้านคนปัจจุบันทั่วโลกฉีดสิบห้าล้านโดสต่อวันต้องใช้เวลาสองปี ถึงจะฉีดให้ได้หนึ่งมื่นล้านโดสขณะเดียวกันมีแนวโน้มเร่งฉีดให้ได้สาสิบล้านโดสต่อวันถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าฉีดได้สาสิบล้านโดสต่อวันก็จะบรรลุเป้าหมายได้ภายในหนึ่งปีฉะนั้นพี่ๆที่ตุนวัคซีนครับก็ที่พูดในข่าวที่ก่อนหน้านี้ว่าประเทศบางประเทศตุนวัคซีนทั้งสามเท่าของประชากรก็อย่าตุนเยอะเลยขายออกมาเหอะนะให้ประเทศแถวๆนี้บ้าง <laughs> ตอนนี้ประเทศที่เร่งฉีดวัคซีนมากที่สุด ก็จะมีอเมริกาและจีนแต่ประเทศที่ฉีดประชากรไปแล้วมากกว่าก็คืออิสราเอลที่ฉีดของไฟเซอร์ไบออนเทคทำให้การป่วยลดลงคนไข้ต่อวันเหลือน้อยมากอัตราการตายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียงวันละไม่ถึง10บรายจากเดิมที่เคยสูงถึงวันละ60รายแสดงให้เห็นว่าวัคซีนที่ฉีดมีประสิทธิภาพมากแต่ยังสั่งของมาช้าอยู่ดียังไงก็ทำลายเดิมไม่เปลี่ยนเลยทั้งๆท,ที่รู้ ก็มันจะไปเดจาวูกับปีที่แล้วที่รู้ว่าเปิดได้เปิดได้ก็ยังไม่ยอมเปิดสักทีถ้าเล่งฉีดแล้วมันมีแต่ดีกับดีแต่ก็ไม่เล่งไม่เล่งฉีดสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือผลการฉีด a s สตาซิน e ก a ในอังกฤษครับเป็นวัคซีนของประเทศเขาเองขณะที่วัคซีนนี้ก็คือถูกฉีดมากในอังกฤษเพราะผู้คิดค้นก็คือมหาวิวทยาลายัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเองเริ่มให้วัคซีนในระยะแรก ในช่วงที่ระบบสาธารณาสุขแทบจะล่ลมสลายมีการระดมฉีดวัคซีนอย่างมากจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยต่อสัปดาห์ตอนนี้ลดลงและอังกฤษกำลังจะเปิดประเทศโอ้โหแม้กระทั่งหมอนคนนี้ก็ยังรู้ว่ากำลังจะเปิดเพราะใช้วัคซีนหลักก็คือแอสตร z าเซเนอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างเห็นผลและยังไม่มีระลอก3คือกำลังจะโฆษณาว่าโอ้อังกฤษเขาฉีดแอสตราเยอะ เขาดีขึ้นเลยฉะนั้นเราก็กําลังจะฉีดแอสตาราเหมือนกันเราต้องดีขึ้นใช่ไหมการที่ฝรั่งเศสและเยอรมันฉีดฉีดหยุดหยุดเนื่องจากกลัววัคซีนกําลังเกิดรละลอกที่สามตรงข้ามกับอังกฤษเอ,อ่อดังนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งนั้นหากถามว่าการฉีดวัคซีนมีอาการแทรกซ้อนได้หรือไม่สามารถมีได้แต่โอกาสเกิดการแทรกซ้อนเช่นลิ่มเลือดอุดตันขณะนี้มีการยอมรับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่อุบัติการเกิดน้อยมาก ประมาณหนึ่งต่อแสนถึงล้านไม่ใช่หนึ่งต่อแสนล้านฉีดไปแสนคนหรือล้านคนอาจจะเกิดสักหนึ่งคนส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยเพศหญิงอายุน้อยกว่าห้าสิบห้าที่ทานยาเกี่ยวกับฮอร์โมนจําไว้ริมเลือดเกิดจากคนที่อายุน้อยกว่าห้าสิบห้าผู้หญิงที่ทานยาเกี่ยวกับฮอร์โมนดังนั้นอังกฤษมองเห็นประโยชน์ที่ได้มากกว่าจากการที่ผู้ป่วยลดลงสรุปว่าความเสี่ยงมันก็มีแต่มันน้อยครับเทียบกับประโยชน์ที่คนจะได้ ก็ช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนมากหน่อยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเลยจริงๆว่าโลกนี้จะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งเร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งประเทศตัวเองนะจะเปลี่ยนนโยบายบ้างไหมที่จะฉีดช้าย,ยังไงก็ยังช้ายอยู่เหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่หมอเขาวิจัยแล้วแล้วก็หลายๆประเทศที่ยังกลัววัคซีนที่แล้วก็เกิดเว็สามจะเร่งฉีดกันจะเปลี่ยนความคิดไหมจะมาเร่งฉีดกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเร่งฉีดกันเร็วก็โลกก็ดีขึ้นเร็วนะครับ แต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ใครที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วเป็นยังไงก็รายงานกันได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ